ุณคงรู้จักคองคอร์ดราชินีแห่งน่านฟ้าแต่อีกหลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของคองคอร์ดวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ10เรื่องราวของคองคอร์ดราชินีแห่งน่านฟ้ากันครับอันดับที่10คองคอร์ดเป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงที่ใช้เป็นเครื่องบินโดยสารและนำมาให้บริการในเชิงพาณิชย์โดยใช้เวลาศึกษาวิจัยนานถึง7ปีโดยเครื่องคองคอร์ดต้นแบบบินครั้งแรกเมื่อวันที่2มีนาคมในปี1969และหลังจากทดสอบแล้วจึงพัฒนาต่ออีก4ปีโดยคองคอร์ดเครื่องแรกที่ออกจากสายการผลิตเริ่มบินทดสอบเมื่อวันที่6ธันวาคมในปี1973รวมตั้งแต่เริ่มโครงการจนนำมาผลิตใช้เวลานานกว่า13ปีเต็มโดยใช้เงินในการวิจัยและพัฒนามากกว่า 1,000 ล้านปอนด์อันดับที่9คองคอร์ดคืออะไรเครื่องบินคองคอร์ดเป็นสายการบินเชิงพาณิชย์ดำเนินการโดย British Airways และ Air France เป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงโดยมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2,158 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเพดานบินสูงสุดอยู่ที่ 60,000 ฟุตมีปีกแบบสามเหลี่ยมคล้ายเครื่องบินลบคองคอร์ดเริ่มต้นให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่21มกราคมในปี1976และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่24ตุลาคมในปี2003โดยเที่ยวบินสุดท้ายคือเที่ยวบินลอนดอนนิวยอร์กและปารีสนิวยอร์กในวันที่26พฤศจิกายนปี2003โดยใช้เวลาในการเดินทางเพียง3ชั่วโมงเครื่องบินคองคอร์ดมีทั้งสิ้น20ลำโดยเป็นเครื่องที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา6ลำและใช้ในเชิงพาณิชย์14ลำอันดับที่8ลักษณะทางกายภาพของคองคอร์ดคองคอร์ดบรรจุลูกเรือได้3คนเป็นนักบิน2คนกับวิศวกรบินอีก1คนบรรจุผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดได้92ถึง120คนความยาวของตัวรามอยู่ที่202ฟีต4นิ้วหรือ 61.66 เมตรระยะห่างระหว่างปลายปีกทั้ง2ข้างอยู่ที่84ฟีตหรือ 25.6 เมตรความสูงอยู่ที่40ฟีตหรือ 12.2 เมตรน้ำหนักเปล่าอยู่ที่ 78,700 กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่ 111,330 กิโลกรัมรับน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่ 187,000 กิโลกรัมโดยใช้เครื่องยนต์ Rolls-Royce Negma Olympus 593 MK 160 Turbo Jet 4เครื่องแรงขับ 31,000 ปอนด์ 140 กิโลนิวตันและ 38,050 ปอนด์169.3 กิโลนิวตันทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2,179 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2.04 มัคและความสูงที่บินได้อยู่ที่ 60,000 ฟีตหรือประมาณ 18,300 เมตรความต้องการของรันเวย์อยู่ที่ 3,600 เมตรหรือประมาณ 11,800 ฟุตอันดับที่7เครื่องบินคองคอร์ดเครื่องบินปากเดี่ยวเครื่องบินคองคอร์ดถูกออกแบบด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ส่วนหัวของเครื่องบินจึงมีความยาวกว่าปกติจึงทำให้วิสัยทัศน์การมองของนักบินได้ไม่ดีเครื่องบินจึงถูกออกแบบมาให้สามารถกดส่วนปลายของหัวเครื่องบินลงได้เพื่อให้นักบินสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ในขณะที่ทำการลงจอดและขณะที่วิ่งขึ้นอันดับที่6ที่มาของโครงการคองคอร์ดย้อนกลับไปในปี1956คณะกรรมการควบคุมอากาศยานขนส่งด้วยความเร็วเหนือเสียงจัดประชุมที่อังกฤษถึงแผนการสร้างเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงเพื่อใช้สำหรับพาณิชย์โดยได้ฝรั่งเศสมาสมทบในปี1962เนื่องจากโครงการนั้นมีความล่าช้าและใช้เงินในการพัฒนาวิจัยไปเป็นจำนวนมากทำให้โครงการนี้ต้องตกอยู่ในภาวะจมทุนตั้งแต่แรกแต่เหตุผลที่ทำให้คองคอร์ดดำเนินการต่อไปได้ทั้งๆที่ไม่มีแววคืนทุนคือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ2ประเทศซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้รัฐบาลของทั้ง2ประเทศไม่ต้องการให้ทุกฝ่ายเห็นว่าการลงทุนลงแรงไปนั้นกลายเป็นการพัฒนาที่สูญเปล่าโดยระหว่างที่เครื่องบินรุ่นนี้ถูกใช้งานตั้งแต่ปี1976ถึงปี2003รัฐบาลของทั้ง2ประเทศต้องแบกรับภาวะการขาดทุนทางการเงินนานถึง27ปีอันดับที่5เนื่องจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจึงดูเหมือนว่าการยกเลิกโครงการเครื่องบินคองคอร์ดนั้นคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งเศสจึงหาโมเดลทางธุรกิจใหม่เข้ามาช่วยคองคอร์ดโดยโมเดลธุรกิจใหม่นี้คือการแปลสภาพให้เครื่องบินคองคอร์ดนั้นกลายเป็นเครื่องบินหรูหราที่สุดสำหรับมหาเศรษฐีและนักธุรกิจชั้นนำของโลกด้วยการให้บริการแบบโรงแรม5ดาวสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งอาหารสุดพิเศษและความบันเทิงต่างๆจากพนักงานอีกทั้งทางสายการบินยังได้สงวนเส้นทางการบินไว้แค่นิวยอร์กกับลอนดอนและปารีสที่เป็นที่ต้องการสูงสุดของนักเดินทางโดยบัตรค่าโดยสารของคองคอร์ดในโมเดลใหม่นี้ต
จะตกอยู่ที่นั่งละประมาณ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 400,000 บาทซึ่งถือว่าแพงกว่าที่นั่งชั้น1ของเครื่องบินโดยสารทั่วไปถึง2เท่าอันดับที่4บริการระดับ VIP ผู้โดยสารกระเป๋าหนักจะได้รับบริการระดับ VIP แม้กระทั่งจานชามก็เป็นเซรามิกอย่างดีรวมถึงมีดช้อนส้อมก็เป็นเงินแท้มีการเสิร์ฟแชมเปญคราวเวียและแซลมอนลมควันตลอดการเดินทางโดยผู้โดยสารคนหนึ่งเคยบันทึกการเดินทางพร้อมถ่ายภาพเอาไว้ว่าเมนูอาหารจะเปลี่ยนทุกวันและได้เชฟชื่อดังอารังดูคัสเป็นผู้รังสรรค์อาหารมื้อพิเศษเริ่มจากสลัดกุ้งกล้ามกรามและตามด้วยเมนูไก่อบสุดพิเศษและสาวอังกฤษอีกคนเล่าประสบการณ์การเดินทางกับคองคอร์ดผ่านบีบีซีว่าเธอรู้สึกเหมือนเป็นดาราซูเปอร์สตาร์อันดับที่3มีดีก็มีเสียแม้คองคอร์ดจะมีข้อดีหลายอย่างแต่ก็มีข้อเสียหลายอย่างเช่นกันด้วยการออกแบบคองคอร์ดจะยึดถึงความเร็วเป็นหลักจึงทำให้ห้องโดยสารเป็นหลอดแคบๆซึ่งทำให้บรรจุผู้โดยสารได้น้อยกว่าเครื่องบินโดยสารทั่วไปกว่าครึ่งการออกแบบเครื่องยนต์ให้มีความเร็วสูงทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป็นอย่างมากซึ่งมากกว่าเครื่องบินปกติถึง4เท่าทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและทำให้ค่าโดยสารของคองคอร์ดสูงกว่าเครื่องบินปกติอีกด้วยจึงเป็นที่นิยมเฉพาะเศรษฐีนักธุรกิจชั้นสูงรวมถึงดาราเท่านั้นจึงไม่แพร่หลายและความเร็วเหนือเสียงยังทำให้เกิดโซนิกบูมที่ดังมากคองคอร์ดจึงใช้ความเร็วได้เต็มที่เฉพาะเวลาบินเหนือมหาสมุทรเท่านั้นแต่เมื่อถึงแผ่นดินใหญ่ก็ต้องลดความเร็วลงครึ่งหนึ่งซึ่งกลับทำให้เปลืองน้ำมันมากกว่าเพราะการออกแบบเครื่องยนต์มาแบบนั้นโดยสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎห้ามเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงบินผ่านน่านฟ้าของสหรัฐเพราะเสียงดังเกินไปและการเผาผ่านน้ำมันที่มากทำให้เกิดมลพิษทางอากาศจึงเป็นผลทำให้การสั่งจองคองคอร์ดของสายการบินต่างๆต้องหยุดชะงักแต่ต่อมาศาลสูงสหรัฐก็ได้สั่งเพิกถอนกฎระเบียบที่ห้ามเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงบินเข้าสหรัฐอเมริกาคองคอร์ดจึงได้เปิดเส้นทางยุโรปอเมริกาได้อันดับที่2อุบัติเหตุคองคอร์ดได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องตก1ครั้งคือเที่ยวบิน4590ของแอร์ฟรานซ์เมื่อวันที่25กรกฎาคมในปี2000หลังทะยานขึ้นจากท่าอากาศใกล้กรุงปารีสโดยมีผู้เสียชีวิต113คนผลจากการสอบสวนสรุปว่าสาเหตุการตกของเครื่องคองคอร์ดนั้นมาจากชิ้นส่วนโลหะที่หลุดออกมาจากเครื่องบิน DC-10 ของ Continental Airlines ซึ่งบินขึ้นก่อนหน้า4นาทีและชิ้นส่วนโลหะได้ไปกระแทกกับยางล้อด้านซ้ายของเครื่องบินคองคอร์ดเที่ยวบิน4590ขณะกำลังเร่งเครื่องเพื่อบินขึ้นยางล้อเกิดระเบิดและชิ้นส่วนของยางกระเด็นไปกระแทกกับถังน้ำมันและสายไฟจึงเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นในขณะนั้นเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินได้แจ้งนักบินให้ตัดการทำงานของเครื่องยนต์และพยายามยกเลิกการบินขึ้นแต่เครื่องบินเสียการทรงตัวและกระแทกพื้นเกิดเป็นโศกนาฏกรรมโดยมีผู้โดยสาร100คนและเจ้าหน้าที่บนเครื่องอีก9คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคพื้นอีก4คนต้องเสียชีวิตหลังจากนั้นมีการระงับเที่ยวบินของคองคอร์ดทุกเที่ยวบินเพื่อสอบสวนสาเหตุและการแก้ไขอันดับที่1สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุบทสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุพิสูจน์ว่าไม่ได้เกี่ยวกับความบกพร่องผิดพลาดของเครื่องบินคองคอร์ดคองคอร์ดจึงเปิดทำการบินใหม่อีกครั้งในวันที่11กันยายนในปี2001และเป็นเที่ยวบินแรกของการบินรอบใหม่แต่โชคร้ายของคองคอร์ดเพราะได้เกิดเหตุผู้ก่อการร้ายใช้เครื่องบินพุ่งชนตึก World Trade Center ที่นิวยอร์กในวันนั้นพอดีทำให้เกิดความโกลาหลไปทั้งโลกโดยเฉพาะคนที่ขึ้นเครื่องบินส่งผลให้มีผู้ใช้บริการคองคอร์ดน้อยลงไปอีกรวมถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งที่แล้วในที่สุดบริษัท British Airways และ Air France ก็แบกรับค่าดูแลรักษาคองคอร์ดที่เป็นจำนวนเงินสูงไม่ไหวจึงประกาศยกเลิกและการให้บริการคองคอร์ดทั้งหมดในปี2003โดยเปิดเที่ยวบินสุดท้ายจากปารีสไปเมืองคลาสลูที่เยอรมันในปลายเดือนมิถุนายนปี2003จากนั้นเครื่องบินคองคอร์ดก็ถูกนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เทคนิคของเมืองซิมไฮในเยอรมันและทิ้งไว้แต่ตำนานราชินีแห่งน่านฟ้าที่เร็วเหนือเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับเรื่องราวของคองคอร์ดที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับ
ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อๆไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ